แปลงนี้เป็นบ้านนะครับผมขนาด4ไร่มีต้นไม้อ่ะเต็มแปลงเลยบอกเลยว่าล่มลื่นมากอันนี้เป็นต้นแจงที่อยู่ข้างๆบ้านนะต้นค่อนข้างใหญ่เลยแผ่ออกไปเนี่ยร่มมากหน้าบ้านเนี่ยก็ปลูกต้นไม้คุณนายตื่นสายไว้จัดสวนเล็กๆนะบ้านเนี่ยอายุประมาณสัก10ปีกว่าๆนะบ้านน่ะทรงธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากนะครับ2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวในตัวรอบๆแปลงเนี่ยให้จุดเด่นเลยคือแปลงเนี้ยคือต้นไม้เยอะเหมาะกับพักผ่อนเหมาะกับเสพธรรมชาติล้วนๆเลยนะบรรยากาศดีนี่ๆอันเนี้ยคือถ่ายจากหน้าบ้านเลยนะถ่ายจากหน้าบ้านมีต้นไม้อ่ะเต็มแปลงเลยนะส่วนใหญ่จะปลูกแต่ต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้สวยงามก็จะอยู่หน้าบ้านเนี่ยอันเนี้ยเป็นบริเวณหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือนะแปลงเนี้ยติดกับถนนดํานะครับผมนะหน้าบ้านออกไปทางทิศเหนือศาลพระภูมิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่เป็นสเกลนะ45เมตรเนี่ยคือช่วงที่ติดถนนดำนะแปลงนี้คือติดถนนดำเลยลึก145เมตรปั๊มปตท.ของตำบลสากะโจมเนี่ยเป็นปั๊มใหญ่ๆเลยนะอยู่ติดถนน4เลนเนี่ยก็คือตรงนั้นก็จะเป็นตลาดใหญ่ๆตลาดสดสากะโจมมี CJ มีเซเว่นมีธนาคารแหล่งที่ทำการราชการอ่ะก็จักแปลงที่ดินละ3กิโลแหล่งที่ขึ้นชื่อเลยนะของตำบลสากะโจมก็คือตลาดโรงเกลือเป็นตลาดขายส่งขายปลีกเป็นตลาดใหญ่เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นเลยก็3กิโลเมตรจากแปลงที่ดินนะเดินทางง่ายเป็นถนนระยางตลอดอันนี้เป็นทางเข้าแปลงที่ดินนะเนี่ยเป็นทางเข้าแปลงที่ดินเขาโรยหินคุกไว้ภายในแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีต้นไม้เยอะมากนะครับผมปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้เยอะมากเต็มทางเข้าเลยรอบๆแปลงก็มีด้านหลังขุดบ่อไว้1ลูกเอาดินจากบ่อมาถมตัวบ้านนะครับผมถมให้สูงเลยเมตรครึ่งถมเผื่อไว้เลยแต่เขตนี้น้ำไม่ท่วมนะครับหยุดคลิกอำเภอดอนเจดีเนี่ยเป็นเขตที่ดอนนะที่สูงน้ำไม่ท่วมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมถ้าใครต้องการรายละเอียดคลิปยาวๆนะมีชมแยกอีกคลิปหนึ่งไอ้คลิปเนี้ยขออธิบายสั้นๆละกัน2นาทีกว่าๆนะใครอยากชมคลิปเต็มก็แอดไลน์หรือว่าโทรจากเบอร์ที่นี้เบอร์ที่ขึ้นอยู่นะสามารถแอดหรือโทรไปเลยนะขอชมคลิปเต็มๆหน่อยมีรายละเอียดครบหมดเลยพาเดินตั้งแต่ทางเข้าไปยันหลังแปลงเลยครับผมนะเจอกันในคลิปยาวครับหรือสนใจนัดชมก็โทรได้เลยครับ